เคครับสวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมกรุงทูซูมอันซีนะถ่ายชิมอิ่มดำนะครับวันนี้เราอยู่ในทริปดำน้ำครับซึ่งเป็นทริปเล็กๆนะสำหรับการสอบ Open Water ครับส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยที่เป็นครูดำน้ำนะครับเราก็จะพานักเรียนมาสอบครับถ้าไม่พัทยาสัตหีบนะครับก็แสมสารที่นี่แหละวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆชาวสยามไดไซแล้วก็ในช่องเดอะเบบี้บูมนะครับมาดูกันครับเรือลำนี้ชื่อว่าเรือวราศิลป์ครับไปชมกันเลยครับสำหรับเรือลำนี้นะครับก็จะเป็นเรือไม้ครับเป็นเก๋ง2ชั้นนะชั้นล่างก็จะเป็นพื้นที่สำหรับนักดำน้ำครับซึ่งสามารถจุนักดำน้ำได้ถึง35คนเลยทีเดียวนะครับอุปกรณ์ก็มีครบครันนะฮะรวมถึงว่ามีสตาฟดูแลตลอดเวลาด้วยนะครับส่วนด้านบนครับก็จะเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนนะซึ่งนักดำน้ำทุกคนเนี่ยสามารถขึ้นมาพักผ่อนหย่อนใจระหว่างดิฟนะครับรวมถึงการบรีฟฟิ้งครับแล้วก็การรับประทานอาหารกลางวันอีกที่แสมสารเนี่ยนอกจากจะเป็นจุดสอบ Open Water ที่ได้รับความนิยมแล้วนะครับก็ยังเป็นจุดสอบ Advanced นะครับสำหรับการดำเรือจมชื่อดังอย่าง Hard Dive อีกด้วยครับเรือวราศิลป์ก็ใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถังล้างอุปกรณ์นะครับรวมถึงฝักบัวอาบน้ำแล้วก็ยังมีห้องน้ำนะครับให้เราใช้เนี่ยถึง3ห้องเลยทีเดียวสำหรับการเดินเรือนะครับก็มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยระบบนำร่องแบบGPS รวมถึงกัปตันและทีมงานที่เชี่ยวชาญในการดูแลแล้วก็รับส่งนักดำน้ำอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่ว่าจะเคยสอบมาแล้วนะหรือยังไม่เคยมาดำน้ำแถวๆนี้นะครับแล้วก็อยากมาดำน้ำกับเรือวราศิลป์ลำนี้นะก็ติดต่อกับครูดำน้ำของเพื่อนๆได้เลยรับรองว่าได้มาทริปดีๆแล้วก็ใช้เรือดีๆแบบนี้แน่นอนครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวฮะเรือลำนี้ครับวราศิลป์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเรียนจบ Open Water แล้วกังวลว่าการมาสอบดำน้ำที่สัตหีบหรือแสมสารนะครับจะยากลำบากนะครับไม่ลำบากเลยเนาะด้วยเรือลำนี้นะครับเป็นเรือที่เราครูดำน้ำทุกคนใช้มาสอบอยู่แล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้มีโอกาสมาทดลองกับเรือลำนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรือที่ดีลำหนึ่งในสัตหีบที่นี่เลยนะครับขอขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามชมครับผมครับเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับพบกับคลิปรีวิวของทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นครับและคลิปอื่นๆตามใจผมครับวันนี้ขอตัวครับบ๊ายบาย